สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงความรักนะคะเป็นดวงรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่1กุมภาพันธ์ถึง15กุมภาพันธ์2562นะคะเสียงอาจารย์อาจจะเปลี่ยนอยู่ก็คือยังมีอาการเป็นหวัดอยู่นะคะค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตสักไพ่ให้กับชาวราศีมิถุนก่อนนะคะอันนี้จะเป็นดวงความรักปัจจุบันก่อนนะคะไพ่หนึ่งเหรียญนะคะไพ่สเตรนท์ไพ่ทาวเวอร์แล้วก็ไพ่จัสเมนต์นะคะถ้าเป็นปัจจุบันอยู่เนี่ยหนึ่งเหรียญนะคะอาจารย์จะแปลในแง่ของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะการน่าจะมีปัญหาแต่เหมือนปรับความเข้าใจกันแล้วนะคะชาวมีถุนเพราะมีไพ่ทาวเวอร์ด้วยนะฮะไพ่สเตรนท์ก็คือการใช้ความอ่อนสยบความแข็งนะฮะก็แปลว่าจะไม่ใช้อารมณ์แล้วนะฮะเดอะทาวเวอร์ที่อาจจะที่ผ่านมาก็ได้นะเหมือนขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งกันอาจจะใช้อารมณ์เข้าหากันแต่ปัจจุบันนี้นะฮะอาจารย์มองว่าพวกคุณเข้าใจกันแล้ว Adjustment ก็คือการคืนดีการปรับความเข้าใจการมาเริ่มต้นกันใหม่อยู่ในตอนนี้ก็ถือว่าณตอนนี้ชาวมีถุนก็น่าจะมีความสุขได้ในระดับหนึ่งนะอาจจะมีเป้าหมายบางอย่างร่วมกันอาจจะแผน อยากมีทรัพย์สินอาจจะเป็นบ้านคอนโดร่วมกันอยู่ก็ได้นะฮะทาวเวอร์ขยายด้วยไพ่ที่ดีอาจจะแปลในแง่ของคอนโดได้นะคะบางท่านก็อาจจะมีความคิดอยากซื้อบ้านซื้อคอนโดนะฮะมีไพ่หนึ่งเหรียญถือเป็นความหมายที่ดีนะฮะทาวเวอร์ขยายด้วยไพ่ที่ดีก็ไม่ได้แปลเสียเสมอไปนะคะค่ะปัญหาที่มีก็จะคลี่คลายได้นะคะเอาดูอดีตด้วยเนาะอดีตที่ผ่านมาล่ะความรักชาวมีถุนเป็นอย่างไรได้ไพ่1ถ้วยนะคะได้ไพ่ราชินีเหรียญได้ไพ่เด็กถือดาบได้ไพ่จัสติสนะที่ผ่านมาเนาะอดีตก็อาจจะมีปัญหาบ้างล่ะค่ะนะคะความไม่เข้าใจกันนะคะ1ถ้วยก็อาจจะแปลว่าความที่เขาเรียกว่าหมายเลข1คือการเริ่มต้นโดยเฉพาะ1ถ้วยก็อาจจะแปลว่าถ้าชาวมีถุนกับคนรักเคยรักกันมากๆนะคะแต่แล้วอยู่ๆอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นชาวมีถุนเองหรือคนรักของชาวมีถุนอยู่ๆก็มีมือที่3เข้ามานะหนึ่งถ้วยก็แปลว่าคนใหม่ๆเข้ามาเป็นมือที่3อาจจะถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรแม่ไม้ลูกติดก็ได้นะคะเข้ามาพัวพันในช่วงของอดีตที่ผ่านมาที่ชาวมิถุนเจอนะคะอาจจะมีแม่ไม้ลูกติดเข้ามาพัวพันแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะก็คือคนรักของมิถุนก็อาจจะแปลว่าไปหลงไหลได้ปลื้มเขาอยู่พักหนึ่งแหละค่ะแล้วความสัมพันธ์คุณกับคนรักก็เหมือนนิ่งๆนะคะ just stick ก็คือความสัมพันธ์ที่มันมืดมนนะคะผ้ามันปิดตามคือมองหาทางออกไม่ได้ต้องการความยุติธรรมต้องการความชัดเจนนั่นคือชาวมีถุนต้องการนะคะต้องการให้คนรักเนี่ยตัดสินใจที่มันเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดว่าจะเลือกข้างไหนอยู่ก็ได้ในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะแล้วเรามาดูปัจจุบันก็แสดงว่าเคลียร์กันแล้วอาจารย์ถึงแปลหนึ่งเหรียญแปลว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะไพ่สเตนนะคะก็แปลว่าคุณคอนโทรลได้แล้วคนรักคุณกลับมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมแสดงว่าตอนนี้ชาวมีถุนน่าจะมีความสุขในระดับหนึ่งเลยล่ะอาจารย์มองนะคะทีนี้เรามาดูตำแหน่ง
อนาคตอันจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1นะคะถึงวันที่15กุมภาพันธ์นี้นะฮะไพ่ใบที่1นะคะได้ไพ่ The Hangman ใบที่2ได้ไพ่3เหรียญใบที่3ได้ไพ่3ถ้วยใบที่4ได้ไพ่เด็กถือเหรียญ นะคะไพ่ Hangman เนี่ยจริงๆแล้วก็อาจจะแปลว่ายังจะเป็นประเด็นสิ่งเก่าๆมาทำให้เกิดความหนักใจได้อีกนะคะอาจารย์คิดว่ามันจะจบแต่มันก็เหมือนไม่จบก็ต้องระวังแล้วนะคะแบบนี้เพราะอาจารย์พูดอนาคตเนาะมันยังไม่ได้เกิดนะเพราะตอนนี้มันยังไม่ได้ถึงวันที่1กุมภาเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าระวังเรื่องเก่าๆเรื่องที่เคยมีปัญหาไม่เข้าอกเข้าใจกัน3เหรียญ3ถ้วยเห็นมั้ยฮะอาจจะเป็นเรื่องของมือที่3ไม่ว่าจะเป็นแม่ไม้ลูกติดที่อาจารย์พูดไปหรือว่าเขาอายุน้อยกว่าที่มาเป็นประเด็นรักซ้อนในความรักของชาวมิถุนอยู่ก็อาจจะเกิดเขาเรียกว่าฐานไฟเก่าคุกันอีกครั้งอ่ะนึกว่าจบไปแล้วอ้าวอยู่ๆเขาก็กลับมาคุยกันใหม่ทำให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำซ้อนทำให้ชาวมิถุนต้องหนักอกหนักใจอีกแล้วอ่ะนะอาจจะเป็นปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นนะฮะซึ่งดูแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ให้มันเด็ดขาดได้อย่างไรนะคะมันเหมือนกับดวงถูกเขาเรียกว่าถูกลิขิตไว้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขายังมีกรรมเก่าที่ใช้กันไม่หมดนะคะแฮงแมนมันอาจจะแปลว่ากรรมเก่าที่ผูกพันมามันยังไม่จบไม่สิ้นมันก็อาจจะต้องยังชดใช้กันอยู่นะคะอาจารย์ก็อยากให้ชาวมีฉุนมีกำลังใจค่อยเป็นค่อยไปนะอย่างน้อยอาจารย์มองคนรักเขาก็ไม่ทิ้งคุณแน่นอนนะคะเขาก็ยังรักและห่วงใยคุณในเรื่องของความเป็นอยู่หรือรายได้การเงินเขาก็ยังอุปถัมภ์ค้ำจุนยังช่วยเหลือก็ไม่เห็นไพ่แห่งการเลิกราอย่าร้างหรือแค่เป็นคนรักกันก็ยังไม่เห็นการจบของความสัมพันธ์นะอาจารย์มองอย่างน้อยแหละก็น่าจะให้ความสนใจหรือดีกับคุณมากขึ้นต่อให้อาจจะมีโอกาสอยู่ๆก็กลับไปคุยหรือคนนั้นติดต่อกลับมามันก็เกิดความสัมพันธ์กันขึ้นมาใหม่อีกรอบอาจารย์อยากให้มีทุนใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆแล้วค่อยๆเจรจากันให้โอกาสให้เขาได้เคลียร์ปัญหาเขาจริงๆนะคะถ้าเกิดว่ามันจะเกิดเหมือนที่ดวงขึ้นจริงๆอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะแต่อยากให้คิดบวกอย่าเอาคำพูดของอาจารย์ไปวิตกกังวลมากเกินไปให้คิดบวกเราคิดดีทำดีมองในอนาคตที่ดีให้พลังดีๆมันวิ่งเข้ามาหาเราแล้วเราก็จะมีความสุขและดีขึ้นได้นะคะอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะชาวเมถุนทุกคนนะคะค่ะก็ขอจบคำพยากรณ์แค่นี้นะคะถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้จันด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ